วันนี้ก็เมื่อเช้าได้เมื่อวานได้ซื้อยาถ่ายพยาธิมายี่ห้อนี้เลยเฮกซินแผงหนึ่ง25 บาทมี4 เม็ดก็เป็นยาใช้กับคนเนี่ยแหละแต่ว่าสามารถใช้ถ่ายพยาธินกได้วิธีการใช้ก็ง่ายๆก็คือโดยปกติคนก็จะกิน4 เม็ดเคี้ยวพร้อมกันเลยแล้วก็กลืนลงไปแต่สำหรับนกแล้วก็คงใช้แค่เม็ดเดียวพอวิธีการก็คือแกะมา1 เม็ดนี่ก็แกะไปแล้วเมื่อเช้าแล้วก็ใส่ครกตำจนละเอียดเพราะยามันจะไม่ละลายต้องใส่ครกแล้วก็ตำแล้วก็ผสมน้ำเดี๋ยวพาไปดูครกนี่เลยนี่ก็คือยาที่ตำแล้ว1 เม็ดแล้วเราก็ผสมกับน้ำเสร็จแล้วก็เอาไซลิงเนี่ยไซลิงเนี่ยก็คือไซลิงเนี่ยคนก่อนให้ตะกอนมันลอยขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ยอมละลายน้ำมันต้องคนให้ตะกอนมันลอยขึ้นมาเสร็จแล้วก็ดูมาสัก2มิลลิลิตร2มิลลิลิตรเสร็จแล้วก็เตรียมถือเข้าไปในกรงเลยก็ได้ถือเข้าไปในกรงเลยถือครกเนี่ยเข้าไปในกรงเลยคือครกเข้ามาในกรงเสร็จแล้วก็จับนกเนี่ยมาทีละตัวเลยไล่ทีละตัวจับมาให้อยู่ในท่าที่นกสงบที่สุดแล้วก็ให้มันจับปากมันอ้าเสร็จแล้วก็เอาไซลิงเนี่ยค่อยๆฉีดเข้าไปตรงกระพุ้งแก้มมันก็คือค่อยๆฉีดคือล้วงเข้าไปให้ลึกหน่อยในปากเลยเนี่ยแต่อย่าให้ไปโดนลิ้นหรือไปกระแทกกระพุ้งแก้มมันฉีดเข้าไปค่อยๆฉีดเข้าไปในปากของมันทีละน้อยๆจนกระทั่งหมดหลอดแล้วก็ปล่อยมันให้มันไปพักผ่อนมันก็ทำอย่างเงี้ยทุกตัวเลยทุกตัวแล้วค่อยๆไล่ไปทีตัวสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวนกก็จะเริ่มถ่ายละก็จะเริ่มถ่ายเลยขี้เนาะขี้นกอ่ะนะพูดภาษาง่ายๆดีกว่าขี้นกก็จะเริ่มขี้ออกมาก็มานั่งดูเมื่อกี้ก็เห็นเลยว่าพอมันขี้มาก็เลยไปหยิบเอาขนนกของมันเนี่ยแหละขนนกเนี่ยแหละมาเคลียร์ดูนี่เจอพยาธินี่เลยออกมาเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยเนี่ยพยาธิเนี่ยนิ่มๆเนี่ยนิ่มๆเนี่ยตัวยาวเลยเนี่ยน่าจะประมาณเนี่ยความยาวก็ประมาณเนี้ยแล้วก็มีพวกตัวเล็กๆเนี่ยเศษๆออกมาเนี่ยพยาธิตัวตืดจากนกพิราบใครคิดว่านกไม่มีพยาธิก็ดูนี่แล้วกันเนาะเนี่ยออกมาเลยจากขี้ของมันนั่งรอดูเลยออกมาปุ๊บมาเขี่ยดูเลยเอาขนนกเนี่ยเขี่ยดูนี่เลยออกมาเลยประมาณนี้แหละเดี๋ยวคงมีอีกอ่ะคงไม่ใช่แค่ตัวเดียวก็มีมาเรื่อยๆก็คอยดูว่ามันจะเป็นไงบ้างก็เทคนิคก็ง่ายๆก็ก่อนที่จะให้ยาฆ่าพยาธินกเนี่ยก็ให้มันอดอาหารก่อนคือเช้ามาไม่ต้องให้อาหารมันให้ท้องมันว่างๆเราก็เลยพอเช้าเราตื่นมาเราก็จัดการเลยตามขั้นตอนที่บอกไว้นะครับตำยาก่อนเม็ดหนึ่งพอละเม็ดหนึ่งแล้วก็ละลายกับน้ำเนี่ยในคงจะใช้ไม่หมดหรอกตัวหนึ่งก็2มิลลิลิตรค่อยๆฉีดเข้าปากกันไป แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเลี้ยงนกที่สนใจดูแลสุขภาพให้นกทุกตัวก็ถ้าถ่ายพยาธิก็จะสุขภาพแข็งแรงกินอาหารได้เยอะก็สุขภาพแข็งแรงกินอาหารเยอะนกก็มีความสุขครับแล้วก็มีขนสวยงามบินเก่งบินไวโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ